ดีครับคุณผู้ชมครับทุกคืนวันศุกร์นะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญที่มีประโยชน์ในรายการของเราวันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับมีประโยชน์แบบสุดๆครับเพราะว่าสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายคนไม่รู้ว่าเป้าหมายไปอย่างไรครับแขกรับเชิญคืนนี้จะจุงมือท่านผู้ชมทุกท่านไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคืนนี้เป็นทั้งนักคิดและนักพูดที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของเมืองไทยขณะนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นสู่เป้าหมายได้และประสบความสำเร็จได้ครับวันนี้แขกรับเชิญคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้เราฝากความหวังไว้กับคุณบอยได้เลยครับแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นนักพูดที่ทุกคนต้องการเชิญไปพูดค่อนข้างเยอะครับผมนะฮะพูดแล้วจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะเคยเจอไหมครับพูดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ มีฮะถ้าเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ลงมือทำมันสำคัญตรงนี้ฟังไปเพลินๆใช่ครับฟังเพลินๆมันไม่เวิร์กเลยคือฟังแล้วกลับไปทำตัวเหมือนเดิมฮะและที่สำคัญที่สุดชอบนิยามบอกว่าเป็นคนที่ตั้งนิยามหลายๆนิยามหนึ่งในนิยามนั้นคือนักพูดในการสู่เป้าหมายนะฮะอันนี้มันจะหมายความว่าอย่างไรคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหัวข้อที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องการตั้งเป้าหมายทีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนจะคุ้นเคยคำว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจใช่เยอะมากตอนนี้ถูกไหมฮะครับซึ่งผมว่าแรงบันดาลใจมันเป็นเรื่องดีนะครับครับแต่ว่าข้อเสียของมันนิดนึงคือมันไม่ได้บอกว่าให้เราทำอะไรต่อหลังจากที่เรามีแรงบันดาลใจแล้วนึกออกไหมฮะเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อแสดงว่ามันต่างกันอันนี้คือ hit to the point มากกว่าผมจะเน้นเรื่องแอคชั่นหรือการลงมือทำอ๋อนะครับหลังจากที่เรามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยพอเราต้องรู้วิธีการตั้งเป้าหมายตั้งว่าเป้าหมายปุ๊บเราต้องรู้ว่าวิธีวางแผนว่าพอมีเป้าหมายแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องการลงมือทำเป็นหลักเคยเจอคำพูดนี้ไหมฮะพูดง่ายแต่ทำยากเจอบ่อยไหมครับเจอบ่อยครับซึ่งมันเหนียอยู่แล้วเกิดจากอะไรมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วครับคุณวัฒน์มันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วที่คนประสบความสำเร็จในโลกนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนหรือเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีอยู่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จโอ้โหมันเป็นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคุณบอยผมว่า 3% ได้ก็เก๋แล้วฮะก็รู้แล้วก็รู้แล้วนะสาธุครับอยู่1ใน3อยู่แล้วฮะแต่ว่าการที่เราพูดแล้วให้เขาเข้าใจตรรกะแห่งการไปสู่เป้าหมายจะช่วยให้ 3% นั้นมันขยายเปอร์เซ็นต์ได้ดีขึ้นผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะไม่ฮะสุดท้ายกฎธรรมชาติจะคัดสรรมันจะเหลือ 3% อยู่วันยังค่ำครับกรรมแล้วล่ะประเด็นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับกรรมแล้วล่ะประเด็นมันอยู่ที่เราไม่ต้องเราอย่ามัวเสียเวลาคิดว่าฉันจะเป็น 3% นั้นหรือเปล่าหรือบางคนแย่กว่านั้นคือฉันคงเป็นไม่ได้เวลาผมไม่พูดหลายที่เนี่ยผมบอกว่าอย่างเงี้ยสมมติมีนั่งอยู่100คนจะมีอยู่3คนที่ประสบความสำเร็จครับคนที่คิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช่เราเหรอ3คนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช่จริงๆด้วยแต่ไอ้คนที่เชื่อว่า3คนมันจะเป็นใครไม่รู้อะแต่ว่าเนี่ยฉันต้องเป็นหนึ่งในนั้นอะเขาก็จะหาวิธีการหาหนทางเขาก็ปรับแก้ไขแล้วเขาก็เป็น3คนนั่นเองครับซึ่งนั่นก็เกือบเหมือนกับตรรกะของชีวิตคุณบอยด้วยเช่นเดียวกันใช่เพราะว่าที่มาถึงวันนี้ได้พูดแล้วคนฟังพูดแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเป้าหมายแล้วก็กลายเป็นกลุ่ม 3% ในจำนวนนั้นคือต้องบอกอย่างนี้แล้วกันครับเมื่อกี้คุณวัฒน์บอกว่าเอ๊ะมันพูดมันง่ายทำมันยากประเด็นคือผมมาทำกับตัวเองให้ดูก่อนแล้วผมถึงจะพูดมันออกมาเพราะนั้นผมจะพูดในสิ่งที่ผมทำได้แล้วมีประสบการณ์มาก่อนถูกต้องคือเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการหรือตอนเตรียมงานเนี่ยครับทีมงานก็ถามเหมือนกันว่าจะเรียกผมเป็นนักอะไรดี ไม่รู้จะเป็นนักอะไรดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยประวัติแล้วเราจะรู้ว่าเขาเป็นสารพัดนักสารพัดนักนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่แปลว่าเราจับจดเราทำสิ่งนู้นย้ายไปเรื่อยนะคือแปลว่าเราทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำครับนะครับเปรียบเสมือนตัวอย่างในชีวิตเลยถูกต้องชีวิตเด็กๆเป็นยังไงครับเป็นเด็กเรียนเลยครับเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กที่ไม่พูดอ่านหนังสือทั้งวันไม่มีเพื่อนทุกวันนี้พูดไม่หยุดนะครับพูดได้ตังค์นะพูดไม่หยุดครับผมก็เรียนเก่งไหมที่หนึ่งของโรงเรียนโอ้โหนะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนพิษณุโลกพิทยาคมครับนะครับก็ตามภาษาเด็กเรียนเก่งคือเด็กเรียนไม่เก่งเนี่ยก็เลือกได้ไม่เยอะไม่รู้จะเรียนคณะอะไรดีอันนี้โง่เฮงดีเห็นไหมใส่วงใส่แว่นหน้าตาแบบหน้าตาเนิร์ดมากเนิร์ดมากนะพ่อเด็กเรียนเก่งมันก็เลือกได้ไม่กี่คณะเลือกเลยครับไม่หมอก็วิศวะอายาถูกไหมครับมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้ผมก็เลยมาเรียนวิศวะวิศวะพ่อขี้เกียจท่องแค่นั้นครับผมก็เลยมาเรียนที่จุฬาครับผมปริญญาตรีคือวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคณะที่ท็อปเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ชอบ
อันนี้กำลังจะถามใช่ไหมเราไม่ได้ชอบครับเราไม่ได้ชอบเลือกไปตามลักษณะของเด็กท็อปประจำห้องผมว่าอันนี้เป็นปัญหาของเด็กไทยทุกคนนะทุกวันนี้ผมว่าก็ยังเป็นย้อนกลับไปหลายกี่สิบปีแล้วก็ยังเป็นคือพ่อแม่ยังมีชุดความคิดเดิมว่าถ้าเด็กเก่งแปลว่าเขาต้องเรียนวิศวะหรือหมอ อยู่แค่นี้ถ้าเด็กคนไหนเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เก่งแปลว่าเขาไม่เก่งแต่ซึ่งมันไม่จริงถูกไหมครับคือผมก็เป็นผลผลิตของชุดความคิดนั้นแต่เข้าใจนะว่าคุณแม่หวังดีนะครับเราเข้าใจว่าคุณแม่หวังดีเราอยากเขาอยากให้สิ่งที่ดีสุดกับเราเข้าใจผมก็เรียนจนจบตามที่คุณแม่ต้องการแต่เรารู้เราไม่ชอบครับนั่นคือระดับปริญญาตรีขนาดรู้ว่าไม่ชอบเวลาเรียนต่อปริญญาโทเรียนอะไรครับเรียนวิศวะใหม่อีกผมว่าคุณบอยคุณคงจะมึงงๆตัวเองหรือเปล่าผมไม่ได้งงผมไม่ได้งงแต่เขาเรียกซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อเวลาคือเรารู้แล้วเราไม่ชอบเราเห็นเพื่อนเราแล้วผมเรียนโยธาเขาก็ต้องไปอยู่ไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเราไม่อยากไปอยู่แบบนั้นอ่ะครับเรารู้แล้วผมรู้แล้วตอนนั้นผมชอบอะไรผมชอบเสียงเพลงผมชอบเล่นดนตรีแต่ว่าทำยังไงดีผมก็เลยซื้อเวลาด้วยการเรียนเรียนต่อไปอย่างนั้นเองผลการเรียนขนาดที่ไม่ค่อยชอบเป็นไงบ้างสำหรับวิศวะและปริญญาโทที่จุฬาด้วยนะครับวิศวะจริงๆตอนนั้นผมก็ได้เกรดนิยมนะไม่ใช่เกียรตินิยมนะเกรดนิยมก็ประมาณ 2.7 ก็ทั่วไปก็จบได้จบได้นะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับก็เรียนจบได้ครับผมแต่เคยได้ทำงานไหมเกี่ยวกับวิศวะวันนึงยังไม่เคยเลยฮะคืออย่ามาถามเรื่องแล้วอย่ามาถามเรื่องวิศวะกับผมเลยครับวันนึงก็ไม่มีฮะไม่เคยได้ทำเลยเพราะผมเรียนต่อโทเลยครับผมพอจบโทระหว่างที่กำลังเรียนโทอยู่ผมทำอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันตอนแรกเริ่มต้นจากงานแรกถูกต้องไหมครับผมรู้แล้วผมมีเป้าหมายว่าทำยังไงผมจะเข้าไปข้องเกี่ยววงการเพลงนี่คือสิ่งที่เราอยากทำอย่างแรกถูกต้องคือการทำอะไรกับเพลงเข้าไปข้องเกี่ยววงการเพลงอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแต่งเพลงอยากเป็นผู้จัดการนักร้องคือต้องบอกว่าตอนนั้นอะไรก็ได้เพราะเราชอบเพลงมากผมชอบเพลงมากๆคือชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีแต่ไม่ได้เล่นเก่งนะฮะแต่ชอบมากครับทีนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยมันเกิดวิกฤตกับชีวิตครับครับวิกฤตวัยรุ่นนะฮะคุณนวัดว่าวิกฤตวัยรุ่นคืออะไรฮะอกหักรักคุดอกหักรักคุดนะฮะพอเราอกหักปุ๊บเราเริ่มหาที่ระบายเราเริ่มแต่งเพลงใช่ไหมครับผมก็เข้าไปในตอนนั้นผมอยู่หอพักนะฮะเข้าไปในห้องน้ำเลยนะฮะปิดฝาชักโครกลงแล้วนั่งบนชักโครกนะฮะเอากีตาร์เข้าไปตัวนึงสมัยนั้นเป็นซาวเบานะฮะเป็นเครื่องเทปนะฮะครับออกมาอีกทีผมได้5เพลงเลยฮะโอ้มันเขาเรียกว่ามันมาจากข้างในฮะขอบคุณผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยขอบคุณฮะขอบคุณเขารู้นะเขารู้อะไรตั้ง5เพลงแค่วูบเดียวเองนะวูบเดียวนะเข้าไปเป็นชั่วโมงเลยนะฮะออกมาปุ๊บได้5เพลงแสดงว่าเป้าเราเนี่ยเรารักมากมันเขาเรียกมันอยากจะระบายออกมามากกว่าครับผมก็เลยส่งเพลงนี้ไปที่บริษัทเพลงเล็กๆบริษัทหนึ่งครับนะครับทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อ GMM Grammy โอ้โหนะครับเล็กมากเลยนะนี่เดียวครับนี่เดียวเองฮะนะครับทีนี้ผมไม่รู้จักใครเลยเล่าแบบเร็วๆก็คือผมก็หาชื่อคนที่เราได้ยินบ่อยๆแต่ผมไม่รู้จักนะแสดงว่าเสนองานโดยที่ขอโทษนะไม่มีคอนเน็กชันไม่มีผมจะไปมีจากไหนครับไม่เคยมีเพื่อนทำงานแกรมมี่ไม่มีฮะไม่มีเพื่อนเป็นนักร้องไม่มีเลยฮะแค่เดินแค่เคยเดินผ่านตึกเดินตึกก็ไม่เคยฮะก็ไม่เคยแหมคุณจะแวะสักหน่อยก็ไม่ได้ไม่เคยฮะไม่เคยแต่เรารู้แล้วว่าเป้าเราจะต้องเดินไปในแนวนี้แน่ถูกต้องผมก็เลยส่งไอ้เดโมเพลงนี้ไปที่แกรมมี่ครับจ่าหน้าถึงนักแต่งเพลงที่เราเคยเห็นชื่อเขาบ่อยๆแต่ผมไม่รู้จักครับก็คือพี่ดี้นิติพงษ์หอหน้าอ๋อได้ครับฉันหวังจะพึ่งคนนี้แหละปรากฏว่า1เดือนผ่านไปเขาเรียกตัวครับเขาเรียกเราไปแล้วเขาคงเห็นอะไรบางอย่างว่าไอ้นี่มันบ้าดิมันน่าจะแบบมีแววนะครับแล้วก็ไปฝึกอยู่เป็นปีซึ่งจุดนี้ผมกำลังอยากจะเล่าว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมฝึกเป็นปีครับผมไม่ได้บอกว่าผมมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงครับเพราะเมื่อกี้เราฟังเผินๆเราจะนึกว่าอ๋อผมเข้าห้องน้ำผมแต่งมา5เพลงยอดเยี่ยมแล้วได้เป็นนักแต่งเพลงที่แกรมมี่เปล่าผมไปฝึกอีกเป็นปีเพราะเขาบอกว่ามีแววเฉยๆแต่มันยังใช้ไม่ได้อ๋อไม่ออกไหมฮะผมไปฝึกอีกเป็นปีครับนะครับฝึกอีกเป็นปีจนกระทั่งในที่สุดก็ได้เป็นนักแต่งเพลงที่ GMM Grammy โอ้โหนะครับและเพลงที่แต่งก็ดังเยอะพอสมควรก็ประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างสักเพลงโอเคอ๋อปองศักดิ์นะครับเพลงจากคนรักเก่าโอ้โหนะครับหรือชินวุฒิปากไม่ตรงกับใจแต่งไปทั้งหมดกี่เพลงในช่วงที่เรียกว่ามาถึงเป้าของเราผมว่าน่าจะเกิน100เพลงนะครับ100เพลงเพราะถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมเพลงนั้นเราแต่งกันอยู่เรื่อยพูดง่ายเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักเลยผมก็เลยไม่เคยทำวิศวะครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมทำไปประมาณสัก10ปีนิดๆเนี่ยวงการเพลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดสิ่งอย่างที่ทุกวันนี้ผมว่าทุกคนรู้จนชินแล้วก็คือว่าแทบจะไม่มีใครเนี่ย
ซื้อเพลงอีกต่อไปแล้วครับทุกคนยังฟังเพลงอยู่แต่ว่ารูปแบบการฟังเพลงมันเปลี่ยนไปครับถูกไหมฮะมันทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพได้ยากมากเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยชีวิตมันมีสองอย่างอะทนสู้ครับหรือจะทู่ซีโอ้แย่ว่าบางทีนะไม่บางทีมันแย่ไม่ออกคือทนสู้อาจจะพอดีนะฮะพอใช้ได้แต่บางคนทู่ซีถามว่าสองอย่างนี้มันต่างยังไงคือเราดูไปไกลๆครับว่าผลลัพธ์มันเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมหรือมันไม่ดีขึ้นผมเห็นแล้วว่าสำหรับส่วนตัวผมนะท่านอื่นผมไม่ทราบแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยผมจะอยู่ยาก ผมจะอยู่ยากนั่นทำให้หลังจากนั้นเนี่ยผมต้องกระโดดไปอีกในหลายๆอาชีพเดี๋ยวต้องพูดถึงอาชีพนี้ก่อนสรุปแล้วอาชีพนี้คือเป้าหมายที่ชัดเจนครั้งแรกถูกต้องแล้วเราก็พาตัวเราให้เดินทางมาถึงจนได้ใช่เพราะเราเชื่อมันถูกต้องแล้วเราก็ศึกษามันเพิ่มถูกต้องนะฮะแต่ในที่สุดเราก็รู้จุดอิ่มตัวของมันด้วยถูกต้องนะแล้วเราจะมีเป้าซ้อนยังไงดีอาชีพที่2ของเราอาชีพที่2ผมกลับมาถามตัวเองไงครับว่าเอ๊ะความสามารถของฉันเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้อีกครับเช่นความสามารถของผมนะตอนนั้นคือการเขียนครับเพราะผมเขียนเนื้อเพลงผมก็คิดแล้วว่าเอ๊ะความสามารถในการเขียนของฉันเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปทำอะไรได้อีกช่วงเวลานั้นผมก็เลยเอาความสามารถของการเขียนเนี่ยครับไปทำอะไรหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟคลื่นวิทยุครับนะครับไปเป็นเขียนบททีวีครับนะครับเขียนสคริปต์รายการทีวีครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยหลุดเข้ามาในวงการนิตยสารครับนะครับก็ได้มาเป็นบรรณาธิการนิตยสารนะครับแต่ละอย่างถ้าเราอยากให้ย้อนไปนิดนึงชอบไหมอย่างสมมติวิทยุผมชอบทุกอันที่ทำต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่เคยทำอาชีพที่ผมไม่ชอบเลยความสุขของมันกับการบริหารการทำคลื่นวิทยุณตอนนั้นตอนนั้นผมเป็นครีเอทีฟก็แปลว่าผมใช้ความสามารถเดิมของผมนี่แหละในการชอบเรื่องเพลงแล้วเขียนเก่งผมก็เขียนก๊อปปี้โฆษณาเขียนสคริปต์เขียนเกมเขียนอะไรต่างๆก็อยู่ในโลกแห่งการเขียนตลอดเวลาถูกต้องมันเป็นโลกของความคิดจริงๆถ้าจะเรียกว่าสักนักหนึ่งนะจริงๆก็เป็นนักคิดแล้วผลผลิตของมันเนี่ยแล้วแต่มันจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรหลังจากนั้นก็ไปทำแมกกาซีนครับผมแมกกาซีนอยู่กี่ปีอยู่ประมาณ5ปีได้นานมากนานมากนะครับนานมากนะครับ5ปีนานมากนานมากแล้วต้องบอกว่าเป็นจุดพลิกจุดหนึ่งของผมเหมือนกันครับคือเพราะว่าตอนที่ผมสมัครงานเข้าไปเนี่ยผมไม่เคยทำงานหนังสือเลยครับแต่ว่าผมเข้าไปเนี่ยได้ทำตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในกองหนังสือทั้งหมดก็คือบรรณาธิการซึ่งดูแลทั้งหมดรองจากเจ้าของว่าอย่างนั้นเถอะแล้วอยู่ตั้ง5ปีครับผมแต่พระหูสูตรก็มองเห็นอนาคตอีกแล้ว ว่าจริงๆตอนนั้นผมยังไม่เห็นเรื่องนั้นหรอกครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับไลฟ์สไตล์ผมคือต้องบอกว่าอาชีพแรกผมมันแต่งเพลงเนี่ยมันอิสระมากมันทำงานที่ไหนก็ได้ครับด้วยออกไหมฮะอยู่ที่บ้านทำงานมาส่งแต่พอทำแมกกาซีนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าใครทำนิตยสารเนี่ยจริงๆต้องชื่นชมนะเป็นคนที่ถึกมากๆ ทำไมครับประชุมเยอะประชุมเยอะแล้วพอทำเล่มหนึ่งเสร็จเนี่ยต้องทำเล่มถัดไปต่อเลยครับก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกับชีวิตเราคือมันถึกเกินไปมันต้องเข้าออฟฟิศประจำมันต้องเดินทางไกลครับผมก็เริ่มกลับมาคุยกับตัวเองทีนึงว่าแล้วเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรครับผมก็เริ่มค้นเจอว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายเรื่องงานที่เรามีเนี่ยมันควรจะรับใช้เป้าหมายชีวิตเราก่อนครับคือแปลว่าอะไรครับผมมองเลยว่าจริงๆแล้วผมอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนครับแล้วผมถึงจะหาสตางค์เอามารองรับสไตล์อันนั้นอ๋อผมเนี่ยเอาสไตล์เป็นที่ตั้งก่อนผมชอบอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวผมมีลูกสาว2คนครับผมไม่ชอบขับรถไปติดกับเขาผมชอบออกตอนที่เขาไปกันหมดแล้วแล้วผมก็หาดูว่าแล้วมันมีอะไรที่มันจะรับใช้สไตล์นั้นมันก็เลยทำให้ตอนนั้นนะมันเป็นจุดก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งที่จากทั้งชีวิตเนี่ยผมทำงานเบื้องหลังมาตลอดครับก็กลายเป็นมาทำเบื้องหน้าคือมาเป็นนักเขียนซะเองครับผมนะครับเล่มแรกเนี่ยผมเขียนเรื่องสไตล์กับสตังค์ของผมนี่แหละครับทำให้ชื่อหนังสือเนี่ยบางคนฟังแล้วเนี่ยกลัวนิดนึงนะโดยเฉพาะบริษัทครับผมเขียนหนังสือเล่มแรกชื่อว่างานไม่ประจำทำเงินกว่าโอ้โหลาออกกันหมดเลยหรือจะฟังแล้วลาออกกันหมดเลยไม่ต้องอ่านนะฮะล้อเล่นHR เนี่ยจะกลัวมากเลยนะแบบเขาจะเอามาอ่านแล้วแบบสกรีนให้คนอื่นอ่านนะพออ่านจบเขาลาออกก่อนเพื่อนเลยฮะของเข้าก่อนเลยไปก่อนของเข้าน่าเสียงตอบรับดีมากคือต้องบอกก่อนนะว่าคุณบอยเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์เกือบทุกเล่มครับผมแล้วก็คนอุดหนุนเป็นบ้าเป็นหลังมากแล้วผมก็รู้จักจริงๆนะไม่ได้รู้จักมาจากแต่งเพลงรู้จักมาจากเรื่องของการเขียนหนังสือขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะครับยังไงครับมันตรงจริตจริงๆแล้วมันเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนผมว่าเล่มนั้นเนี่ย
อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับมีคำเตือนบนจอก็ดีนิดนึงนะว่าผมไม่ได้บอกว่างานประจำมันไม่ดีครับนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องลาออกมาครับแต่พอดีเรื่องที่ผมเขียนนั้นมันมาจากเรื่องของตัวเองว่าผมอยากมีสไตล์แบบนี้ครับแล้วผมก็ค้นพบว่าตัวผมเองในงานประจำมันไม่ตอบโจทย์ครับผมชอบทำงานอิสระมากกว่าผมเลยเขียนเล่มนั้นครับทีนี้บังเอิญกับว่าเด็กสมัยใหม่ยุคใหม่เนี่ยเขาเองก็ชอบมีชีวิตแบบนี้เพราะเขาอ่านเล่มนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ที่จะทำเรื่องนี้ได้เซอร์ไพรส์ตัวเองไหมจากที่เรารับรู้อยู่ข้างหลังมานานนะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็มันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผมอีกครั้งนึงเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าพื้นฐานผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับเงียบๆนี่พูดไม่เก่งนะครับพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเลยครับพูดไม่เก่งเลยอย่างไรต่อเชิญเงียบๆอยู่กับบ้านพอผมมาเป็นนักเขียนเนี่ยแล้วเล่มนั้นมันแจ็คพอตมันโดนมันดังว่างั้นเถอะดังผมก็คิดว่าเอาละฉันรอดละฉันจะยึดเป็นอาชีพนักเขียนฉันจะอยู่บ้านเขียนหนังสือเงียบๆนึกออกไหมฮะอันนี้คือเป้าด้วยเป้าแล้วฉันแบบนี้ละฉันไม่ต้องพูดแล้วใช่แต่ที่ไหนได้เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หนังสือที่มันเขียนดีขายดีเนี่ยครับมันจะมีคนเชิญไปพูดด้วยอ๋อนึกออกไหมฮะก็จะมีคนเชิญไปพูดมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องกลายมาเป็นนักพูดด้วยนะครับซึ่งบางคนจะสงสัยว่าเอาแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปคือผมว่าบางทีลึกๆผมก็ชอบความท้าทายเหมือนกันว่าครับเอ๊ะแล้วเราทำไม่ได้จริงๆฮะหรือเราแค่เชื่อว่าเราทำไม่ได้ครับนะครับมันมีงานนึงที่ผมถูกเชิญไปพูดในตอนแรกเนี่ยครับผมปฏิเสธไปหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายามในการจะเชิญผมเขาอยากได้แต่คุณบอยฮะคุณบอยมาหน่อยผมก็เลยไปนะครับลองดูแบบกล้ากลัวๆเดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่าผมไม่เคยพูดครับมันกลัวมากตื่นเต้นมากครับแต่พอหลังจากงานนั้นผ่านไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วความกลัวมันตัวใหญ่ผมมีคำหนึ่งนะผมจะพูดเป็นกลอนเลยว่าความกลัวมันตัวใหญ่เมื่ออยู่ในใจความคิดโอ้โหความกลัวมันตัวนิดเมื่อเราหยุดคิดแล้วเราลงมือทำโอ้โหโอ้โหนะผมรู้สึกเลยว่าตอนนั้นเฮ้ยพอเราลงมือทำแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดผมว่าทุกคนมีประสบการณ์นี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยพอทำแล้วอ้าวเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเลยเราไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่การพูดกับการเขียนและให้คนเอากลับไปอ่านมันก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงมันใช้หลายปรับตัวเยอะไหมมันใช้หลายอย่างไม่เหมือนกันครับแต่มันใช้อย่างนึงที่เหมือนกันคือการคิดเป็นระบบถามว่าผมได้การคิดเป็นระบบมาจากไหนคำตอบคือวิศวะอ๋อได้ใช้แล้วนะครับได้ใช้แล้วนะครับในที่สุดได้ใช้แล้วนะนิดนึงนะก็นะถ้าแม่ดูอยู่ก็ได้ใช้แล้วนะลูกได้ใช้แล้วต้องปรับตัวบ้างไหมอันนึงที่ผมอยากจะเน้นมากๆเลยครับว่าการพูดเนี่ยหรือการเขียนก็ตามมันเป็นทักษะครับทักษะนี่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับทักษะแปลว่ามันฝึกได้ครับฝึกได้แปลว่าใช้เวลาครับหลายคนยอมแพ้เพราะมันใช้เวลานี่แหละครับผมไม่ได้บอกว่าผมขึ้นเวทีแรกพูดปุ๊บแล้วมันดีเลยครับหรือว่าทุกวันนี้พูดแล้วมันเพอร์เฟกต์เลยผมว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ครับแต่ผมคิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆผมรู้ว่ามันฝึกได้ปุ๊บผมก็ฝึกครับไม่ยากเลยครับผมก็ดูว่าใครเขาพูดดีพูดเก่งใครเขาเป็นพิธีกรได้ชัดเจนใครเขาพูดบนเวทีแล้วเขาคนสนใจผมก็ไปศึกษาครับนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆแล้วก็ลองใช้ผมไม่มีโอกาสได้ไปเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวผมเรียนในสิ่งที่เรียกว่า learning by doing คือเรียนรู้จากการลงมือทำถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรืออุปสรรคในการพูดของคุณบอยถ้าให้นึกเร็วๆเลยเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงกับการที่ถ้าเราต้องพูดกับคนที่จริงๆเขาไม่ได้อยากฟังเราซึ่งอันนึงมันทำให้ผมเห็นเลยว่าถ้าเราแบ่งคนเป็น2ประเภทเนี่ยครับประเภทแรกคือคนที่จ่ายอะไรบางอย่างให้ตัวเองกับประเภทที่2คือมีคนจ่ายอะไรบางอย่างให้กับเขาความตั้งใจต่างกันเยอะมันมีภาษาอังกฤษอันนึงเขาบอกว่า when you pay attention เวลาที่เราจ่ายเราจะให้ความสนใจถ้าพูดถึงเป็นอาชีพด้วยนักพูดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของเราอีกไหมจริงต้องบอกว่าทั้งหมดมันซิงกันทั้งหมดเลยครับถึงบอกว่าผมนิยามยากมากเพราะทุกวันนี้ผมยังเขียนงานอยู่ครับนะครับยังพูดอยู่ปัจจุบันทำธุรกิจนะครับก็ใช้ทั้งหมดเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดนะฮะรับพูดงานประเภทไหนบ้างปัจจุบันหัวข้อที่ผมไม่พูดบ่อยๆเนี่ยจะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการตั้งเป้าหมายครับวิธีการตั้งเป้าหมายยังถูกต้องตั้งยังไงครับกับอีกเรื่องนึงก็คือทัศนคติที่ถูกต้องครับในการดำเนินชีวิต
ซึ่งไม่ใช่แปลว่าคิดบวกอย่างเดียวนะฮะเป็นวิธีผมจะย้ำตรงนี้เสมอครับว่าคือในฐานะที่แรงบันดาลใจมันจับต้องไม่ได้เนี่ยผมจะมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นเนี่ยมันจับต้องได้คิดบวกจับต้องไม่ได้ผมมีวิธีการ อะไรแบบเนี้ยคนประเภทไหนที่มักจะไปไม่ถึงเป้าฟังให้ดีนะเผื่อไปไม่ถึงเอาเป็นสาเหตุอะไรดีกว่าแล้วแต่ครับสาเหตุอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะยังไงตามที่เขาต้องการครับนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องประสบความสำเร็จก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยมันนิยามไม่เหมือนกันครับคือบางคนจะบอกว่าประสบความสำเร็จแปลว่าโอ้ต้องร่ำรวยบ้านหลังใหญ่มีชื่อเสียงบางคนบอกเอ้ยไม่ใช่ฉันอยากจะอยู่กับครอบครัวเล็กๆก็พอแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องนิยามเองครับนะครับคุณต้องนิยามเองแต่ผมเอาเป็นว่าไม่ว่าความสำเร็จนั้นของคุณคืออะไรเนี่ยสาเหตุของความล้มเหลวนั้นมีเหมือนๆกันผมเอาเป็น3ข้อครับนะครับข้อแรกที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จคือเขาเนี่ยจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นผมยกตัวอย่างนี้ครับคุณระวัตว่าสมมติเรามีเวลาว่าง1ชั่วโมงครับคุณระวัตคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาว่าง1ชั่วโมงระหว่างการที่เขาเล่น Facebook ไปเรื่อยๆกับการที่เขาฝึกวิชาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้คุณนวัดคิดว่าเขาใช้เวลาอย่างไหนมากกว่ากัน Facebook 100% ก็เนี่ยป้าๆทั้งหลายแหละยังเล่นกันอยู่เลยถูกไหมครับอันนี้มันเป็นตัวที่เห็นชัดเลยว่าคนส่วนใหญ่จัดลำดับความสำคัญไม่เป็นแล้วหลายๆครั้งชีวิตมันเลยเจอเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าวิกฤตวิกฤตนี่แปลว่าอะไรครับต้องทำสิ่งสำคัญในวันที่เร่งด่วนแล้วคือไม่ทำเนี่ยฉันแย่แน่ไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณจะปรับตัวเองได้เนี่ยคุณต้องทำสิ่งสำคัญครับในวันที่มันยังไม่เร่งด่วนอันนี้เป็นสัจธรรมจริงๆนะเป็นสัจธรรมไม่เห็นจริงๆอันนี้คือข้อแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จจำไว้นะนี่คือข้อแรกจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นข้อ2คืออะไรครับข้อ2นี่เป็นสาเหตุของข้อแรกด้วยนะครับที่เขาจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้เป้าหมายชีวิตของตัวเองเพราะนั้นข้อ2คืออะไรครับสาเหตุที่คนไม่ประสบความสำเร็จคือเขาไม่รู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเอ๊ะไอ้ชีวิตแบบที่ฉันอยากได้มันคือแบบไหนเมื่อกี้เราพูดเรื่องประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะครับผมนิยามสั้นๆแล้วกันคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคือเมื่อเราหันกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาฉันชอบชีวิตของฉันฉันชอบชีวิตที่ฉันใช้แล้ววันนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตที่ฉันชอบถ้าแบบนี้ผมเรียกว่าสำเร็จแล้วนะซึ่งแปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองชื่อเสียงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องที่คุณไม่โกหกตัวเองว่าคุณมองย้อนกลับไปคุณชอบชีวิตตัวเองไหมทีนี้คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายฉันคืออะไรถูกไหมเนี่ยนั่งเงี้ยไม่รู้เลยพ่ออะไรรู้ไหมครับทำไมเราไม่รู้เป้าหมายข้อแรกเลยผมว่าเราไม่เคยมานั่งคุยกับตัวเองเงียบเงียบว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรในชีวิตผมไกลให้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมองชีวิตเป็นก้อนๆแล้วเราลึกไม่ออกเป็นยังไงดีฮะเอาแยกเป็นด้านๆแล้วกันผมมองว่าเป้าหมายที่เราควรจะมีนะฮะเป้าหมายเรื่องการงานการงานถามตัวเองเลยครับว่าการงานแบบไหนที่ถ้าฉันได้ทำอ่ะแบบนี้แหละมันที่ใช่มันที่ชอบจริงๆต้องไม่โกหกตัวเองด้วยนะถูกต้องนี่คืองานแบบที่ฉันชอบจริงๆคือแบบไหนนี่คือเป้าหมายแล้วนะครับด้านที่สองการเงินเพราะมันไม่ได้มาพร้อมกันนะบางคนหน้าที่การงานดีแต่จะถามว่ามีตังค์ไหมอาจจะไม่มีก็ได้คนละเรื่องกันถูกไหมฮะแปลว่าการเงินคุณก็ต้องถามตัวเองว่าการเงินแค่ไหนที่ทำให้ชีวิตคุณมีทางเลือกผมไม่ได้บอกว่ารวยหรือมั่งคั่งเห็นไหมฮะครับการเงินแค่ไหนที่ทำให้คุณชีวิตมีทางเลือกจะกินอะไรแต่ละทีไม่ต้องนึกอะไรมากแต่ผมไม่ได้หมายว่าแหมก็ต้องไปกิน5ดาว7ดาวนะครับคือกินแล้วเราเลือกได้เสื้อผ้าเราพอจะเลือกได้ใส่ไม่ใช่ฉันมีอยู่เท่านี้ฉันเลือกไม่ได้เลยซื้อเพราะมันราคาเท่านั้นกินเพราะมันราคาถูกแบบนี้เรียกว่าไม่มีทางเลือกครับถูกไหมฮะการเงินการงานการเงินครับสุขภาพเป้าหมายผมว่าสำคัญนะเราไม่ค่อยมองนะถูกไหมฮะถูกครับเป้าหมายสุขภาพของเราคืออะไรวัดง่ายเลยครับผมว่ามีไม่ถึง80เอ้ยมีไม่ถึง 20% หรอกครับที่ไปตรวจสุขภาพประจำทุกปีที่โรงพยาบาลผมมั่นใจว่าไม่ถึง 20% ปีนี้ใครไปตรวจแล้วบ้างครับมีไหมฮะนั่นไงโอ้โหมีอยู่2คนมีอยู่2คนในจำนวนทั้งหลาย10เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนมากโรงพยาบาลกับคนไทยจะไปตอนเจ็บแล้วฮะก็นั่นแหละก็เนี่ยฮะทำสิ่งสำคัญในวันที่มันไม่ทันแล้วถูกไหมฮะอันนี้ต้องมีเป้าแล้วการงานการเงินสุขภาพครับผมสุดท้ายคือเรื่องความสัมพันธ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวครับความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับสังคมอันนี้ผมเรียกว่ารวมๆแล้วควรจะตั้งเป้าไว้ว่าเอ๊ะเป้าหมายของฉันสำหรับเรื่องครอบครัวฉันมีเวลาให้กับครอบครัวยังไงฉันพาครอบครัวไปไหนฉันดูแลครอบครัวยังไงหรือใหญ่ขึ้นจุดที่ใหญ่ขึ้นในที่ทำงานครับฉันจะทำอะไรเป็นประโยชน์กับที่ทำงานบ้างขยายขึ้นไปอีกในสังคมในประเทศ
ผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยมนุษย์เกิดมาแล้วอยากมีค่านะครับผมว่าไม่มีใครอยากเกิดมาแล้วไร้ค่าถูกไหมได้ถูกไหมฮะถูกครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่พอเป้าหมายพวกนี้พอเราแยกเป็นสักสี่ส่วนเนี่ยการงานเป้าหมายฉันคืออะไรการเงินสุขภาพความสัมพันธ์แล้วครบด้านเลยผมว่าเท่านี้ถือว่าครบละพอมันมีเป้าหมายปุ๊บเราไอ้ทุกอย่างที่มันมั่วๆอยู่เนี่ยมันจะถูกจัดลำดับความสำคัญได้เองและข้อที่3เนี่ยเป็นฐานบนสุดเลยของสิ่งอันเนี้ยที่มันทำให้เกิดไม่มีเป้าหมายและทำให้เขาจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นเพราะสาเหตุแห่งความล้มเหลวข้อที่3คือเขาไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของชีวิตทั้งชีวิตได้เขาไม่เห็นตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยว่าเหตุที่เขาทำวันนี้มันดึงกับตัวชีวิตของเขาเองชีวิตทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการสะสมแต่เราไม่เห็นผลในสิ่งที่เราทำวันนี้ว่ามันจะส่งผลยังไงข้างหน้าเพราะเรามองภาพรวมไม่เป็นครับหลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันจัดลำดับความสำคัญเป็นแล้วฉันมีเป้าหมายแล้วแต่พอฉันลงมือทำวันนี้ไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะมันยังไม่เห็นเกิดออกผลเลยนี่ชูสาดูคุณนวัดแล้วนะกลับไปพูด เวทีแรกไม่ได้เรื่องเลยหัวแตก เลิก เขาไม่เข้าใจว่าทุกอย่างของชีวิตมันคือการสั่งสมมันสะสมมาครับคิดยังไงมองภาพรวมให้เป็นวิธีทำยังไงรู้ไหมฮะครับผมเอาวิธีแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะรู้จักวิกิพีเดียครับผมอยากให้ทุกคนทำอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราไม่ต้องรอเป็นคนดังเรานั่งเขียนอยู่ที่บ้านเลยครับสมมติว่าเรากำลังเขียนวิกิพีเดียนั้นน่ะจะเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายครับเกิดที่ไหนเรารู้อยู่แล้วเรียนโรงเรียนอะไรเขียนมาบางคนพอเขียนไปสักพักแล้วประวัติความสำเร็จชีวิตฉันไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีบรรทัดไหนที่เรารู้สึกภูมิใจไม่มีคำถามคือไม่มีไม่เป็นไรแต่เราจะเริ่มหรือยังแค่นั้นเองฮะแล้วไอ้เป้าหมายที่ฉันอยากสำเร็จเนี่ยคืออะไรครับคุณก็เขียนไปในวิกิพีเดียที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยโอเคฉันอยากประสบความสำเร็จเป็นพิธีกรมีชื่อเสียงฉันอยากจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวฉันอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมผมว่านี่คือแผนที่ชีวิตแล้วมันคือผังรวมของชีวิตแล้วผมยืนยันว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันแล้วเห็นไหมว่าเราไม่ได้ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยครับท่านเหนื่อยแล้ว เราทำของเราเองใช้ตัวเราเองใช้ตัวเราเองแต่ถ้าใช้ตัวเราเองไม่ไหวก็ใช้คุณบอยบ้างก็ได้บางโอกาสทุกวันนี้ก็รับบรรยายทั่วไปครับผมจริงๆผมก็จะมีงานบรรยายแล้วก็งานเขียนเนี่ยสามารถติดต่อกันได้งานเขียนจะมีออกมาใหม่เมื่อไหร่คือต้องบอกงี้ครับว่าเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสืออาจจะน้อยครับแต่คนอ่านมือถือเยอะครับผมเป็นนักเขียนเนี่ยผมไปอยู่ทุกที่ที่คนอ่านอยู่ครับเพราะนั้นคนอ่านหนังสือน้อยคนอ่านมือถือเยอะผมมาอยู่ในมือถือครับทุกวันนี้ผมเขียนบทความใหม่ในแฟนเพจเนี่ยทุกเช้าครับเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นเหมือนผมมีคอลัมนิสต์เลยไอ้เป็นคอลัมนิสต์เลยนะครับสำหรับให้คนเข้ามาได้ใช่นะครับชื่อแฟนเพจ Boy Start นะครับ Boy ขึ้นให้เลยนะครับ Boy แล้วก็ Start ที่แปลว่าความคิดครับครับนะครับก็จะเขียนตรงนั้นไว้ครับก็เข้าไปติดตามตรงนั้นได้สำหรับคนที่ชอบอ่านเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองการตั้งเป้าหมายการอยากพาตัวเองจากจุดที่อยู่เนี่ยไปสู่จุดที่ชีวิตมันจะดีขึ้นครับเอาก่อนจากกันอยากพูดอะไรไหมครับตอนนี้คนไทยต้องการความชุ่มชื้นในจิตใจเรื่องความสำเร็จเรื่องเป้าหมายมันเป็นสิ่งใหญ่มากแล้วเราก็จะต้องพยายามเดินไปแต่ปัจจุบันขอแค่กำลังใจยังไงดีครับคือผมก็ย้ำตรงนี้อีกทีครับว่ากำลังใจมันเป็นเรื่องดีครับครับแต่นาทีนี้ต้องกำลังกายแล้วครับนาทีนี้มันต้องกำลังกายเพราะต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าวันก่อนเพิ่งมีอีเมลเขียนมาหาผมเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นคงในองค์กรที่เขาอยู่ครับแล้วทำยังไงดีตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยทำอะไรอื่นเลยทำงานนี้งานเดียวครับเขาก็บอกว่าติดตามผลงานผมมาตลอดเพิ่มกำลังใจดีเขาบอกผมอย่างนี้ครับผมเลยอีเมลกลับไปบอกเขาว่านาทีนี้เนี่ยกำลังใจไม่ทันแล้วครับต้องกำลังกาย มันแปลว่าอะไรครับเอ๊ะถ้าวันนี้มันไม่ดีเนี่ยฉันมีสิทธิ์เลือกได้สองอย่างคือนั่งจมอยู่แบบนี้ว่าทำไมมันแย่แบบนี้มันก็แย่เหมือนเดิมกับอีกทางเลือกที่เรามีเลือกได้เราถามตัวเองใหม่ว่าฉันมีวิธีอื่นๆตรงไหนบ้างที่ทำให้ฉันหลุดจากตรงนี้ได้ครับนะเพราะการถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสมองมันจะเปิดมันจะมองหาโอกาสอย่างอื่นอีกเยอะครับแล้วผมอยากจะสรุปท้ายตรงนี้ครับว่าไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเรานอกจากตัวเราเองเลยเพราะนี่มันชีวิตของฉันอะฉันต้องจัดการด้วยตัวเองฉันจะไม่มานั่งเศร้าแล้วก็รอแรงบันดาลใจอะไรไม่ละฉันนี่แหละจะทำมันขึ้นมาเองฉันจะมองหาหนทางฉันจะหาโอกาสใหม่ๆนะครับทุกคนต้องมีเป้าหมายครับและทุกคนจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
วันนี้ไม่ต้องเอากำลังใจไปเอากำลังกายไปเต็มๆจากคุณบอยพิสูจน์แสงอรุณเลิศวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ